เอโดะวันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งนินจาและซามูไรรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนไทยกับที3บีบังเอิญทั่วตอนนี้ครับเรากำลังขับรถเช่านะครับไปที่เอโดะวันเดอร์แลนด์นะครับก็ขึ้นทางด่วนตลอดทางครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าอากาศไม่ดีเลยนะแต่ก็โชคดีนะว่าที่เรามีรถครับก็ใช้รถไปนะครับหลบฝนได้นะครับการเดินทางในรถเนี่ยต่อให้จ่ายราคาเต็มนะผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเรามาหลายๆคนเนี่ย4-5 คนแบบนี้โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเด็กๆเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าครับเพราะว่าอย่างที่เราจ่ายไปเมื่อกี้ 8,000 กว่าเยนนะครับเดี๋ยวไปกับทางด่วนนะเราก็จ่ายค่าทางด่วนอีกประมาณ 8,000 เยนนะรวมประมาณ 16,000 เยนนะครับบวกค่าน้ำมันด้วยอีก 2,000 เยนอ่ะตีว่า 20,000 เยนเนี่ยเอาเป็นว่าในส่วนของการเช่ารถเนี่ยเดี๋ยวผมทำวิดีโอแยกไว้ดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยเราไปเที่ยวเอโดะวันเดอร์แลนด์กันดีกว่าครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่เอโดะโนมุระนะครับหรือว่าเอโดะวันเดอร์แลนด์ครับอยู่ตรงนิโก้นี่เองนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเมฆฝนค่อนข้างหนาเลยครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศดีครับอากาศเย็นสบายเลยเหมาะกับการมาเที่ยวจริงๆด้วยและแน่นอนครับถ้าอยากได้ตั๋วเข้าถูกๆเนี่ยก็ต้องซื้อผ่านเคลุกเจ้าเก่านั่นเองส่วนลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ง่ายมากเลยค่ะตั๋วจากเคลุกที่เราจองมานะคะแล้วเรามาไม่ตรงวันด้วยนะตั๋วที่เราบุ๊กมาเนี่ยคือเมื่อวานค่ะแต่เมื่อวานเนื่องจากเราหารถไม่ได้เนาะแล้วเราก็เลยลองเสี่ยงกันมาดูว่าตั๋วเนี่ยจะยังใช้ได้อยู่ไหมตอบเลยว่ายังใช้ได้ค่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรงวันนะแต่ยังไงก็ตามครับต้องตรวจคอนดิชั่นตั๋วที่คุณซื้อจากเคลุกด้วยนะครับว่าตั๋วที่คุณซื้อน่ะเป็นแบบระบุวันแล้วยังสามารถยืดหยุ่นได้ไหมบางตั๋วยืดหยุ่นได้ครับบางตั๋วเนี่ยยืดหยุ่นไม่ได้นะนี่ครับแล้วเขาก็มีคู่มือครับการท่องเที่ยวนะดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยคุณกล้วยครับวันนี้คุณกล้วยแต่งตัวไม่เข้าพวกมากเลยครับเขาเป็นนินจากันมาหมดเลยครับคุณกล้วยครับวันนี้เราจะมาแปลงร่างที่นี่ค่ะพี่บูมเอาอีกแล้วเหรอคือผมพยายามหาข้อมูลค่าเช่าชุดของเอโดะวันเดอร์แลนด์มาตลอดนะครับแต่ว่าเอกสารเนี่ยมีอยู่น้อยมากครับวันนี้ครับมาถึงที่นี่ครับเราก็ต้องเช่าชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกิโมโนนะครับหรือว่าชุดนินจาสำหรับเด็กๆนะสำหรับชุดของเด็กนะครับนินจานะครับเริ่มต้นที่ราคา 3,200 เยนนะครับส่วนซามูไรเนี่ย 4,200 เยนครับชาวบ้านเนี่ย 3,000 เยนส่วนชุดของผู้หญิงนะครับนี่กิโมโนเนี่ยก็2กิโมโนเนี่ย 3,200 เยนครับราคาพอๆกับที่คาวาโกเอะเลยนะแต่ว่ายังมีชุดอื่นๆให้เราแต่งอีกครับไม่ว่าจะเป็นชุดซามูไรนะฮะซามูไรหญิงนะครับแล้วก็นะครับชุดโจรนะครับชุดชาวบ้านชุดขุนนางอะไรแบบนี้ที่นี่มีให้เลือกเยอะเลยนี่ครับแล้วก็ที่นี่ครับมีชุดพิเศษด้วยนะครับนี่ฮะในระหว่างที่ผมเนี่ยรอคุณกล้วยแปลงร่างครับก็ต้องเดินสำรวจหมู่บ้านกันสักหน่อยนึงตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีฝึกนินจาครับซึ่งการฝึกนินจานะเขาก็จะมีเป็นรอบๆนะตอนนี้เขาเกณฑ์เด็กๆมากันอยู่ครับส่วนข้างๆการฝึกนินจาเนี่ยก็จะมีการฝึกเป็นซามูไรด้วยออกมาแล้วครับกับคนแรกครับบีบ๊อบกับชุดนินจานี่เขาให้ดาบแล้วก็ดาวกระจายมาด้วยนะที่สำคัญคือดาบกับดาวกระจายเนี่ยเอากลับบ้านได้ด้วยแหละอ้าววันนี้ไม่ได้เป็นกิโมโนวันนี้เป็นมือดาบซามูไรนินจามีองคลักษ์เป็นนินจาและมีองคลักษ์เป็นนารูโตะโผล่มาอีกตัวหนึ่งชินจูเยอะจ้าเดินผ่านมาพอดีก็ได้ถ่ายรูปกับมาสคอตของเอโดะโนมุระครับแต่ว่าชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่เขามีชุดอื่นด้วยนะนั่นฝั่งโน้นเห็นว่าถึงเราจะเรียกที่นี่ว่าสวนสนุกนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันไปแล้วนะบรรยากาศดีมากๆเลยเป็นบ้านเมืองเก่าสไตล์เอโดะครับที่สำคัญในล้อมรอบด้วยธรรมชาติแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยบอกเลยครับว่าเหมาะกับการถ่ายรูปคอสเพย์แล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินหรือใครอยากจะอินกับญี่ปุ่นจริงๆจังๆนะผมว่าที่นี่เนี่ยประทับใจเลยแหละ อันนี้คือเล่นครั้งสุดท้ายสมัยป .4 นะครับพอมาหมุนข้างนอกใครที่เคยอินกับการละเล่นต่างๆของญี่ปุ่นนะครับในการ์ตูนที่เราดูเนี่ยนะที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เราลองเล่นหลายอย่างเลยครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับที่มาเอ็นโดวันเดอร์แลนด์เนี่ยทุกคนชอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับก็คือบ้านนินจาครับที่นี่นี่เองฮะครับอ้าวไปบ้านนินจาโอ้โหอยากเล่นดีกว่าห้องเราไปยิงยิงเยอะ 3, 2, 1ยิงยิงโถ่ลงโอเค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 วางว่า 3, 2, 1ยิงยิงโอเค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 วางยิงยิงโถ่ลงนี่ครับอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนุกครับก็คือบ้านเอียงฮะเข้ามาดูครับฮะเอียงมากเลยเอียงใครพิชาอ่ะนี่เราเอียงหรือบ้านเอียงบ้านเอียงดูมีมิติมากเดินมาดิดูเอาดูในการสอบนี่คืออะไรไปกันเลยเยี่ยมเกินเลยว้ายอุ้ยบ้านนินจาใครใครเทครับหลังนี้พลาดไม่ได้เลยครับรับรองว่ามาแล้วเป็นไงครับจะเป็นลมเยี่ยมแบบสมจริงต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเขาวงกตนินจานะครับตรงนี้เป็นเขาวงกตนินจานะนินจาพร้อมไหมครับพร้อมครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนินจานี่มีตรงนี้ด้วยอยู่ครับนี่ผมจะเป็นนินจาให้ได้เลยเอาขี้สรุปคือหาทางออกกันไม่ได้นะครับออกประตูฉุกเฉินเลยออกประตูฉุกเฉินครับอ้าวอันนี้ก็ตามเข้ามาด้วยเหรอและแน่นอนครับก็ต้องมีร้านขายซูเวเนียร์แล้วก็อุปกรณ์นินจาตลอดทางนะครับใครอยากได้แวะซื้อได้เลยมันมีกิจกรรมครับก็คือปลาดาวกระจายครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องเสียเงินเพิ่มครับก็ดาวกระจายหรือว่าคู่ในนะครับหรือว่าอาวุธอื่นที่เราจะต้องปลาหรือซัดไปเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันนะเมื่อกี้เข้าไปครับแต่ว่าฟังเขาไม่ออกครับว่าเขาบอกว่าเท่าไหร่แต่เป็นว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วกันในระหว่างโชว์โอยรันครับเขาก็จะเชิญแขกที่มาดูเนี่ยขึ้นไปแสดงบนเวทีด้วยก็มีการแกล้งสนุกกันครับแต่ก็น่ารักดีนะการมาเอโดะโนบุระนะครับเป็นการซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างดีมากๆเลยนะเมื่อกี้ครับไปดูโชว์โอรันนะครับก็โหเจ๋งมากครับเดี๋ยวต่อมากับโชว์นินจาครับ孫子の標語を取り入れ特別な訓練をすることで発達していた。ครับแล้วหลังจากอยู่หมู่บ้านเอโดะมาสักพักครับก็จะเริ่มใช้อุปกรณ์ของชาวเอโดะเป็นครับนี่คือกระเป๋าเก็บของด้วยอ่ะในหนังเคยเห็นนะคนเขาถกกระโปรงขึ้นกันครับนี่ฮะเขามีรูไว้ให้ถกกระโปรงด้วยค่ะทำยังไงนะกล้วยเขามีรูอย่างเงี้ยไว้ให้สอดมือแล้วก็ถกกระโปรงขึ้นเวลาขึ้นบันไดค่ะผมว่าเอโดะวันเดอร์แลนด์หรือว่าเอโดะโนบุระเนี่ยเป็นที่ที่เหมาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นคู่รักนะครับจะมาถ่ายรูปเซลฟี่จะมาถ่ายรูปคอสเพย์หรืออยากจะซึมซับวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นที่นี่เนี่ยเหมาะเลยแถมเรายังได้รู้จักญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอีกด้วยครับจริงๆมาวันหนึ่งเนี่ยเกือบเที่ยวไม่พอนะเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยครับแต่วันที่ผมมาเนี่ยเพิ่งหมดจากพายุฮากิบิสแค่1วันบางกิจกรรมเนี่ยเขาปิดครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็วันนี้คนน้อยด้วยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เอโดะวันเดอร์แลนด์นะครับดินแดนของนินจาแล้วก็ซามูไรครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมานะสามารถนั่งรถไฟมาก็ได้นะครับหรือว่ามีรถบัสนะครับพร้อมกับตั๋วเอโดะวันเดอร์แลนด์ด้วยแต่ว่าสะดวกที่สุดก็คือมาแบบผมครับขับรถมาเลยจากโตเกียวนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะบอกเลยว่าการเช่ารถขับที่โตเกียวเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแล้วคนที่มาครับกับเด็กๆนะครับหรือมา3คนขึ้นไปนะรับรองว่าประหยัดแน่นอนครับและก่อนที่จะไปดูวิดีโออื่นครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรามาดูวิธีการเช่ารถที่ญี่ปุ่นครับเคยสอนคำนวณค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าเดินทางไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าค่าใช้จ่ายจริงๆถ้าเราเช่ารถที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มฟันธงเลยรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับที 3B บังเอิญทั่ว